ก็สวัสดีครับผมอาจารย์ตุลวันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเคลียร์นะครับคือเรื่องของพื้นที่ของผนังนะครับนะตรงช่องที่เห็นในรูปนะครับนะฮะพื้นที่ของผนังพื้นที่ของผนังในที่นี้เนี่ยสำหรับโปรแกรม TMWCL 1ที่ท่านจะต้องกรอกลงไปเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ผนังลบด้วยพื้นที่ของช่องกระจกนะฮะอะไรตรงไหนที่เป็นช่องกระจกที่แสงลอดทะลุผ่านได้เนี่ยให้ลบออกไปนะให้ลบออกไปเหลือแต่พื้นที่ผนังกับพื้นที่ของวงกบนะฮะวงกบหรือกรอบหน้าต่างเนี่ยให้ถือเสมือนว่าเป็นตัวผนังนะครับให้เอาเฉพาะพื้นที่ของตัวเนื้อกระจกเนี่ยเอาลบออกไปนะฮะให้ทำแบบนั้นนะครับสาเหตุที่ผมพูดว่าวงกบหน้าต่างหรือว่าตัวกรอบของหน้าต่างเองนะฮะซึ่งเมืองไทยส่วนมากจะเป็นไม้นะฮะหรือเป็น PVC หรือเป็นอะไรเนี่ยนะครับมันไม่มีมาตรฐานเหมือนกับในต่างประเทศณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวโปรแกรมเองเนี่ยได้ทำไว้ในลักษณะที่ว่าพื้นที่เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ของผนังด้านนั้นที่เอาเฉพาะกระจกหน้าต่างที่แสงทะลุได้ลบออกไปนะฮะเคลียร์นะฮะนะครับส่วนพื้นที่ของพื้นที่ของตัวช่องกระจกเองนะครับตัวช่องกระจกเองเนี่ยพื้นที่ตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยนะครับนะเวลาท่านใส่พื้นที่ของกระจกหน้าต่างลงไปเนี่ยให้ท่านเอาเฉพาะตัวพื้นที่ของเนื้อกระจกนะครับเอาพื้นที่ของเนื้อกระจกเนี่ยใส่เข้าไปท่านไม่ต้องเอากรอบหน้าต่างท่านไม่ต้องเอาวงกบอะไรพื้นที่ไม่ต้องรวมวงกบไม่ต้องรวมกรอบหน้าต่างนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้มันมีรายละเอียดที่เป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน เนื่องจากว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่รวมทั้งกรอบรวมทั้ง อะไรทุกอย่างที่เป็นตัวหน้าต่างนะครับรวมวงกบรวมกรอบหน้าต่างนะซึ่งเมืองไทยนะมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวโปรแกรม TMWCL 1เนี่ย area ตรงเนี้ยต้องเคลียร์นะฮะว่าเป็นพื้นที่ของตัวเนื้อกระจกที่แสงทะลุนะทะลุได้นะเข้าไปในห้องอย่างเดียวนะครับนะจะไม่เหมือนในกรณีของต่างประเทศนะครับครับเคลียร์นะครับนะฮะส่วนแถมนิดนึงก็คือว่าไอ้ตรงค่าพวกค่า SC เนี่ยนะครับนะค่า SC เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีค่าเป็น1นะฮะ0.83นี่ก็เป็นค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับปกติเนี่ยเรียนได้เลยว่าค่าเนี้ยมันควรจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.34 ถึง 0.64 เนี่ยนะฮะก็ vary นิดหน่อยถ้ามันเป็นกระจกที่ธรรมดาแล้วก็มีบังตาอยู่ด้านในเนี่ยก็ใช้ค่า 0.64 นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นกระจกที่ค่อนข้างมีความพิเศษนะแล้วมีการบังตาด้านในนะครับก็ใช้ค่า 0.34 นะครับไอ้เรื่องนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายนะฮะนี้ในการคำนวณทั่วๆไปของเราเนี่ยก็ผมขอแนะนำให้ใช้ค่าไม่ 0.34 ก็ 0.64 นะครับเคลียร์นะครับนะฮะก็ในเรื่องตรงนี้ก็มีเท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ